ัปดาห์นี้มีการเปิดตัวพร้อมวางจำหน่าย Fairphone 2สมาร์ทโฟนแบบแยกส่วนได้เครื่องแรกของโลกซึ่งการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่นั้นทำได้ง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อนและไม่จำเป็นต้องมีความชำนาญบริษัทผู้ผลิตหวังว่าแนวคิดนี้จะช่วยทำให้โทรศัพท์มือถือใช้งานได้นานขึ้นเพราะผู้ใช้ไม่ต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่บ่อยๆและยังช่วยลดการใช้วัสดุเช่นแร่ธาตุหายากจากแหล่งพื้นที่ความขัดแย้งอีกด้วยที่การประชุมอินเทอร์เน็ตโลกในปีนี้บริษัทไปตู่ Search Engine รายใหญ่ของจีนเปิดตัวรถยนต์ไร้คนขับซึ่งเป็นผลงานพัฒนาร่วมกับ BMW รถที่ว่านี้มีระบบสมองกลนำทางซึ่งใช้เทคโนโลยีระบุตำแหน่งด้วยตัวเซ็นเซอร์จำนวนมากโดยมีความแม่นยำในระยะที่วัดเป็นเซนติเมตรเลยทีเดียวไปตู่หวังว่าจะส่งรถคันแรกเข้าสู่ตลาดภายใน3ปีนี้เช่นเดียวกับคู่แข่งอย่างเดมเลอร์และ Google ซึ่งกำลังเร่งพัฒนารถยนต์ไร้คนขับเช่นกันสำหรับคนที่ติด Facebook จนไม่อยากจะละสายตาจากหน้าจอไปไหน Facebook เปิดตัวลูกเล่นใหม่ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ Uber แอปพลิเคชันเรียกรถแท็กซี่ผู้ใช้สามารถจองรถของ Uber ผ่านทาง Facebook Messenger ได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าจอ Facebook เลยและไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ Uber ด้วยลูกเล่นนี้เปิดให้บริการในบางส่วนของสหรัฐแล้วและหากประสบความสำเร็จก็จะเพิ่มฐานลูกค้าให้กับ Uber ได้มากเลยทีเดียวเพราะตอนนี้มีผู้ใช้ Facebook Messenger ราว700ล้านคนทั่วโลกสำหรับคนที่ต้องนั่งทำงานที่โต๊ะเป็นเวลานานจนรู้สึกล้าและขาดสมาธิ Outwork Station อาจเป็นทางออกที่ดีเพราะโต๊ะทำงานชุดนี้สามารถปรับระดับได้ตามท่านั่งของผู้ใช้ทำให้รู้สึกกระฉับกระเฉงและสบายตัวตลอดเวลา Outwork นี้สามารถปรับระดับได้ตั้งแต่เป็นโต๊ะปกติจนถึงปรับให้เอนจนเกือบนอนราบกับพื้นได้โดยมีแม่เหล็กเป็นตัวยึดอุปกรณ์ต่างๆบนโต๊ะแต่ในระยะแรกทางบริษัทจะมุ่งเจาะตลาดในสหรัฐก่อน